ขอพระโชคพระอวาติตวารตนาวิมานโนธรรมประพุทธะวัดบานแหลมคุณประพุทธะพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดขึ้นที่แผงทุเรียน T&Y เฮียทินเจยุ้ยเป็นหนึ่งในเครือบริษัทดาก้อนเฟสฟู้ดจำกัดซึ่งเจ้าของจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนโสธรสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยด้วยเจ้าของมีความเชื่อว่าการได้ทำบุญประจำปีและมีพิธีบวงสรวงพญานาคจะเกิดความเป็นสิริมงคลทำให้การค้าขายทุเรียนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มีความคล่องตัวอีกทั้งเป็นที่พึ่งทางใจแก่เจ้าของโรงและลูกน้องที่ทำงานภายในโรงแห่งนี้อีกนับร้อยคนผลไม้และของหวานได้ถูกจัดเตรียมเพื่อเข้าสู่พิธีอย่างพร้อมเพรียงกันทุกปีในช่วงค่ำคืนจะมีการเฉลิมฉลองให้กับพนักงานและชาวสวนที่เป็นคู่ค้าเพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกภายในโรงและชาวสวนก่อนที่จะทำการค้าขายส่งสินค้าคุณภาพไปยังประเทศจีนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มางานวันนี้ของพี่เมืองจันทร์อยากจะให้รู้ว่าทุเรียนค่ะครับแล้วก็มาไม่ได้ซ้ำกระเทยไม่ถึงเงินจังชูค่ะชูค่ะขอบคุณครับโซยุนดีเป็นจันค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานของวันนี้นะครับก็คือจะเลี้ยงชาวสวนเกษตรกรแล้วก็ลูกค้าต่างๆที่มาส่งผลผลิตให้ที่โรงเราก็คือบริษัท T&Y Food ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัท Dragon Fest Food เหมือนกันนะครับผลผลิตของเราเนี่ยก็จะเอามาแพ็คกิ้งที่ลงตรงนี้แล้วก็ส่งออกไปยังประเทศจีนเพื่อได้ตามคุณภาพครับเรียกว่าใส่ใจในทุกขั้นตอนมากกว่าตั้งแต่เคาะลงเลยครับยันจนไปถึงแพ็คกิ้งก็มีพี่ยุ้ย T&Y Food ก็
ขาเป็นผู้ควบคุมดูแลครับเราก็จะมีสายของเราที่วิ่งออกไปดูตามสวนแล้วก็เช็คก็จะคุยกันตลอดนะครับในลงในเครือเนี่ยครับว่าเป็นยังไงบ้างโซนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ของโซนไหนเป็นยังไงถ้าทุกคนทำทุเรียนแก่เนี่ยก็ผมว่าอาชีพเดียวกันมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่กระทบกันมากครับขอให้มั่นใจในแบรนด์มังกรดีกว่าครับถ้าถึงตลาดเมืองจีนแล้วทางเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับเรื่องขั้นตอนการทำทุเรียนนอกจากการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกแล้วด้วยความใส่ใจของเจ้าของโรงแห่งนี้พิธีกรรมก็มีความหมายต่อจิตใจพนักงานและเครือข่ายทุกคนที่เชื่อว่าการค้าขายทุเรียนในปีนี้จะได้ราคาและมีผลกำไรมากกว่าปีที่ผ่านมา